ครั้งผมจ๊อบครับและต้นคริสต์มาสสุดหล่อครับครับผมอยู่กับพวกเรานะครับและขอ Merry Christmas and Happy New Year ทุกท่านกับรายการ Frost Club ครับสำหรับฟังซาลงครับก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าจะ1ปีแล้วครบแล้วครับถ้าปี2010ก็ผ่านไปแล้วกับพวกเรานะครับชาวฟอสฟิลแล้วก็รวมทั้งรายการฟอสคลับก็จะครบขบหนึ่งแล้วด้วยใช่แล้วเดี๋ยวมกราที่วันเกิดของรายการเราเพราะฉะนั้นเทปนี้นะครับเราจะมาคุยกันหน่อยดีกว่ากับรายการฟอสคลับของเรานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเทปพิเศษกันเลยสำหรับรายการนี้ก็เรียกได้ว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะ1ปีหลังจากนี้แล้วก็อยากจะมาคุยกันหน่อยคุยถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเทปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของที่มาของพวกเราชาวฟอสฟิลและฟอสคลับนะครับผมก็ต้องบอกก่อนฟอสคลับนี้เริ่มจากจุดเล็กๆเล็กๆจุดนึงครับเริ่มจากลูกปัดลูกนึงเอามาลอยเป็นพวงใหญ่แล้วมันก็ค่อยๆแข็งแรงคือจุดเล็กๆที่เราเริ่มมาจากการถ่ายวิดีโอที่สวนลุมครับถูกต้องเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีวิดีโอใช่ป่ะเป็นวิดีโอไปที่ไหนเป็นวิดีโอประจำสัปดาห์ที่ในโปรดิวเซอร์ทั้งสองเขาจะถ่ายกันวันศุกร์ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยจะมาถ่ายดูว่าแบบพวกเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยภาพบรรยากาศการเล่นเกมของเราในแต่ละสัปดาห์ใช่แล้วก็จนมาถึงครั้งหนึ่งที่พวกเราคิดจะจัดงานแข่งฟ้าลมในประเทศไทยขึ้นมาที่เซ็นทรัลพาซาแจ้งวัฒนะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีแบบรายการมาโปรโมทใช่ไหมก็เลยพิธีกรตลอดสักหน่อยรายการให้สักสองคนแต่น่าเสียดายหาได้หล่อคนเดียวผมน่ารักเลยครับทุกคนก็คือเหมือนกับว่าเป็นที่มาสำหรับรายการแรกก็คือ Friday Night Special ว่าเทปนี้กระแสตอบรับนี่ล้นหลามดีมากใน YouTube นี่เปลี่ยนคลิปป้าสุสานบอยกระจายเพราะว่าเรากดเป็นวิวกันทุกวันต้องกด F5 กันตั้งแต่เช้าทุกวันเลยครับเหมือนว่าจากจุดนั้นทำให้พวกเราเนี่ยสนใจที่อยากจะทำรายการกับสเก็ตขึ้นมาเป็นรายการที่จะแนะนำนักสเก็ตแนะนำวิดีโอให้ดูแบบข่าวสารที่วงการสเก็ตเพื่อนักสเก็ตแล้วก็คนที่อยากจะเล่นสเก็ตกับพวกเราก็เลยเป็นที่มาของรายการฟอสของเราเนาะเทปแรกนี่รู้สึกจะถ่ายที่สวนเบญจกิติหรือเปล่าใช่ครับสำหรับเทปที่1ของเราชาวฟอสครับก็ออกอากาศครั้งแรกคือเดือนมกราคมปี2010คุณซ้อมมีความจำดีนะครับเนี่ยอยู่แล้วได้ข่าวเมื่อกี้ไปแอบดูสคริปต์มาก็ได้ไว้ว่าฟอสคลับเนี่ยเป็นรายการที่ดีเนาะแล้วก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีกับพวกเราเราชอบเทปแรกมากเลยตอนเราไปทำกระโดดกันกระโดดเสาหายตัวกระโดดลงน้ำกันสนุกก็เห็นได้เห็นได้ฉากอินโทรแล้วที่จะมีสไลด์ลงมาจากแล้วที่สไลด์ลงมาจากแล้วอ่ะที่จริงถ้าได้ดูเบื้องหลังจะเห็นว่าหลังจากสไลด์เสร็จเนี่ยยิ่งจะกิ้งตกไปด้วยจะเป็นแบบแค่พูดถึงเทปแรกไปแล้วรายการเราที่มีหลายเทปนะครับถ้ารวมไปทั้งหมดอ่ะก็ตอนนี้ก็25เทปเยอะมากแล้วชอบเทปไหนเป็นพิเศษครับเอาชิมก่อนสำหรับผมครับเทปที่มันมีสระว่ายน้ำฟ้าของมีนาครับเพราะว่าเทปนั้นได้ถ่ายกับมีนาเป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่คนในคลิปนั้นในคลิปหนึ่งเทปนั้นวันนั้นใช่ของกันติทั้งปีอ่ะใจถ้าเกิดว่าเป็นของเราก็จะเป็นเทปที่ไปถ่ายที่จันทบุรีเขาชอบไปปีนสระพิจารณ์ที่จริงเคยทิ้งไปโดนสาวประกบที่นั่นแล้วก็ร้องไห้เดี๋ยวไม่อยู่ละเล่นก็เพราะว่าเทมนั้นอ่ะมันไปถ่ายนอกสถานที่แล้วก็สนุกมากแต่ว่าเสียงมากนะเพราะเทมนั้นเราไปสอนเด็กๆเล่นสเก็ตอ่ะไปเช้าเก็ตปุ๊บเราสอนนาทีสอนถึงมืดๆตู้นแล้วกลับมานอนตื่นมาตอนเช้าไปดูกันต่อแบบไม่ได้พักเลยแต่ก็สนุกมากเนาะเทมนั้นอยากไปอีกถ้ามีโอกาสคงจะไปกันดีแล้วนักสเก็ตอ่ะมีคนไหนบ้างที่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้ฮะชอบคนนี้มากเลยท่านแรกคือท่านเย็นเด็ดเลยคนเดียวเลยชอบคนนั้นมากนั่นก็คือนั่นเขาบ่ายเช้านั่นก็คือเขามาตอนเย็นนั่นก็คือโอ้ชอบมากเป็นคนมีสไตล์ตัวเองนี่ว่าแต่ว่าประทับใจสุดของเราต้องพี่สิงโตทำไมครับอ้าวไม่ดูลุคจิ้งอิมเมจเขาไงมาตอนแรกอ่ะเจอครั้งแรกคุณดีเจภาคอุ้มหัวว่างเงี้ยปีหน้าเราจะมีอะไรใหม่สำหรับปีหน้าอ๋อพิธีกรใหม่เอาหิมออกทุกวันนี้โดมยังทำไม่ดีเหรอครับไฮโดมีแต่หิมผมอุตส่าห์เลิกกับพลอยมาทำรายการทางโปรดของเราก็จะมีน่าจะมีช่วงใหม่เพิ่มกันแต่ว่าจะเป็นช่วงอะไรเนี่ยแต่เราต้องขออุบไว้ก่อนมีพิธีกรหน้าใหม่มาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครปอดมาจากเมืองนอกไหมครับแต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นใครจะต้องรอดูกันในเทปหน้าแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในปีหน้าปีหน้ามีแบบเสนอแนวทางอะไรไหมครับ
พวกเราอยากไปถ่ายเอาท์ดอร์กันเนาะคือปีหน้าจะมีการออกนอกสถานที่มากขึ้นนะใช่ครับซึ่งพวกเราอ่ะก็อยากจะให้คนไหนนักสเก็ตทีมไหนหรือว่าที่หรือว่าใครก็ตามที่มีสถานที่สวยๆเนี่ยอยากกันได้อยากจะไปไหนอยากจะโปรโมทหรือว่าอยากจะโฆษณาเนี่ยส่งมาได้ที่อีเมลอดเดสของพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปถ่ายกันถึงที่รวมทั้งนักสเก็ตนะครับอยากแนะนำทีมตัวเองจัดเลยส่งมาบอกเลยว่าทีมเราอยู่ที่นี่ถูกต้องอยากมาถ่ายกับเราอาจจะมีช่วงใหม่ๆด้วยเช่นแบบขอมาจัดไปถ้ามีไอเดียอะไรดีๆสำหรับปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงใหม่ๆนะครับอะไรใหม่ๆเนี่ยลองส่งมาที่อีเมลอดเดสเราเพราะว่าเรากำลังจะปรับปรุงรายการของเราให้หายยิ่งขึ้นเจ๋งยิ่งขึ้นครับถ้าเดี๋ยวเรามาแนะนำวิดีโอประจำสัปดาห์กันดีกว่าวันนี้มีอะไรมาเสนอครับสำหรับวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วก็สเก็ตด้วยเราต้องมีวิดีโอใส่ชุดเซนต้าคลอสแน่ๆถูกต้องแต่ว่าจะแจกของขวัญหรือเปล่าต้องไปดูกันตัวที่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอจากอาหารไต้หวันครับสปอนให้กับนักสเก็ตทุกคนแต่ถ้าเกิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับหลังจากดูคลิปนี้จบจะเห็นได้ว่านักเก็ตนี่เรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็บริการที่ให้กับทางเจ้าของร้านเขาละกันเนาะตอนนี้เจ้าของร้านคงส่งบินไปเก็บแล้วนะครับรู้ตัวแล้วว่าขายตัวแล้วนะครับว่าใครนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆจ้าที่ได้มาสร้างแจ้งวันนี้ครับครับผมรวมทั้งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราห้างส่วนตัวครับเก็บตัวท่านที่ไปนะครับและ www.frostnews.com เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแนะนำติดตามรายการก็ติดต่อได้ที่หน่วยเดิมครับรวมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราข้างบนนะครับผมก็ก่อนจะจากกันไปก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมนะครับเพจแล้วก็ทางที่คนชมกันครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับขับรถก็ระมัดระวังด้วยสรุปฉลองอะไรกันก็อย่าดื่มให้หนักนะเมาไม่ขับครับกับแท็กซี่เยี่ยมมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ Merry Christmas and Happy New Year กับทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับWe wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year.